เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมวิชาการ30ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต to the next decade enhanced research for life นะคะจัดที่นี่ค่ะโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครวันนี้วันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2565ค่ะดิฉันอับสรจินดาพงศ์นะคะนักบริหารโครงการอาวุโสของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและช่วงนี้นะคะจะขอนำเรียนทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะในลำดับนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและขอเรียนเชิญนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะกราบเรียนพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่านนักวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับในนามของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขออนุญาตกราบเรียนให้พระท่านผู้เป็นประธานได้ทราบที่มาที่ไปโดยสังเขปในโอกาสครบรอบ30ปีในการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมวิชาการที่ใช้ชื่อว่าก้าวสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต To the next decade, enhance research for lifeในระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2565ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นแห่งนี้การประชุมครั้งนี้จะเป็นระบบไฮบริดก็คือมีการประชุมออนไซต์และมีการประชุมออนไลน์ในเวลาเดียวกันมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คนกระทรวงสวส.ได้มีความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงภารกิจที่ได้ดำเนินการมาใน3ทศวรรษที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้จะมีทั้งการบรรยายการอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งนิทรรศการเนื้อหาในการประชุมห้องใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนจากสภาวะฉุกเฉินที่เราได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับ Post Covid-19 การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพการวิจัยแนวใหม่รวมทั้งการมุ่งไปดูแลกลุ่มเปราะบางบนปรัชญาของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะดูเรื่องการกระจายอำนาจการถ่ายโอนสถานีอนามัยเราจะก้าวสู่ทศวรรษที่4ไปด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการประชุมครั้งนี้จะนำเอาผลงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อระบบสุขภาพที่ดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ30ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและได้ร่วมทำพิธีเปิดต่อไปขอบคุณครับท่านหมอนพพรชื่นกลิ่นนะครับพอสวส.หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่านบอร์ดกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหลายท่านนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบมีหลายท่านที่อาจต้องเอ่ยชื่อนะครับซึ่งถ้าเอ่ยชื่อไม่ครบต้องขออภัยด้วยนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พานิชที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับท่าน ในแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.นะครับท่านทิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านสุภกิจศิริลักษณ์ ท่านชันชาวชายานุกิจอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งมาช่วยงานเรื่องงานวิจัยนะครับท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวภาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านจันนรินทร์ด้วยนะครับที่ทำงานร่วมกันมาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนสำหรับวันนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญของสวรส.นะครับเพราะว่าเป็นการประชุมวิชาการที่ครบรอบ30ปีต้องเรียนตามตรงว่าวันเริ่มต้นที่เข้ามารับผิดชอบส่วนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะครับและท่านรัฐมนตรีว่าการได้มอบหมายให้มาดูสถาบันระบบวิจัยสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีองค์กรมหาชนที่มีภารกิจที่สำคัญในการที่จะทำการวิจัยเพื่อไปสนับสนุนงานในระบบสาธารณสุขที่จริงก็ติดตามเรื่องงานวิจัยมาโดยตลอดเหมือนกันในฐานะที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ทราบว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.แล้วก็แต่ว่าพอมารับผิดชอบมาทำหน้าที่ในสถาบันนี้เนี่ยก็ทราบถึงภารกิจแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของภารกิจในสถาบันวิจัยในระบบสาธารณสุขนะครับตลอดการทำงานเกือบ4ปีเต็มที่ผ่านมานะครับก็พบว่าสวรส.ได้มีการขยายวงมีเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการให้ทุนวิจัยในหัวข้อที่สำคัญและก็ทันต่อสถานการณ์อันนี้เป็นหัวใจที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากท่านผอ.ณพรเองนะครับท่านเป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดวงอยู่เฉพาะชื่อของสวรส.เรามีบอร์ดที่มีที่ผมเรียนนะครับที่เอ่ยชื่อบ้างไม่เอ่ยชื่อบ้างที่มีทั้งองค์ความรู้นะครับเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศนี้ในแง่ของวิชาความรู้นะครับเรามีบอร์ดที่อยู่ในตามโดยตำแหน่งในกระทรวงต่างๆนะครับที่จะสามารถนำปัญหานะครับกรณีปัญหายกขึ้นมาเพื่อเป็นงานวิจัยซึ่งสถาบันของเราก็อาจจะไม่ได้ตีกรอบเฉพาะระบบสาธารณสุขอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องไปถึงการกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการโอนถ่ายรพสต.นะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญของประเทศแต่แน่นอนที่สุดนะครับประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถแค่ไหนถ้ามาเป็นผู้บริหารประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ทักษะอย่างมากของความหลากหลายนะครับตั้งแต่ความหลากหลายของรายได้ประชากรความหลากหลายของความคิดความหลากหลายของชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อมีทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบริหารประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีทักษะอย่างมากของเรื่องการความหลากหลายและความแตกต่างงานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะไปสนับสนุนสิ่งที่เป็นงานวิชาการนะครับแล้วไปค่อยๆให้ความรู้ให้ความเชื่อกับประชาชนและวิชาชีพเพื่อมีข้อมูลไปสนับสนุนเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะครับและเป็นไปในเชิงวิชาการแน่นอนที่สุดนะครับคำว่าเชิงวิชาการงานวิจัยมันคือการกลั่นกรองการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การให้ความแม่นยำในแง่ของทฤษฎีต่างๆเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่จะนำไปประกอบในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้จะไปช่วยให้วิชาชีพต่างๆนะครับได้มีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างดีไปส่งเสริมนักวิจัยต่างๆนะครับที่จะต้องใช้กรณีปัญหาของในแต่ละกรณีปัญหาเพื่อศึกษาและทำการวิจัยนะครับแล้วก็นำไปสู่เป็นทฤษฎีแล้วก็นำมาสู่การใช้ประโยชน์รวมกับการใช้ทักษะของความเป็นคนไทยในการที่จะไปบริหารองค์กรนั้นๆนะครับที่จะให้ประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก้าวย่าง ที่สำคัญนะครับของการครบรอบ30ปีในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับในคำกล่าวใช้คำว่าทศวรรษที่4นะครับทศวรรษที่4เป็นก้าวย่างครบรอบปีที่30แล้วก็ขึ้นในปีที่31เป็นทศวรรษที่4ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการนะครับที่ทำงานร่วมกันมานะครับภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำให้มีงานวิจัยหลายๆรูปแบบนะครับที่มานำเสนอเราในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์อย่างมากรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเราเดินมาในสู่ทศวรรษที่4แล้วก็หวังว่าการจัดงานครบรอบ30ปีในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการให้ความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหรือเป็นการเกิดงานวิจัยใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งนำผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปพัฒนาระบบสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและก็การทำงานของแต่ละวิชาชีพผมขอให้การประชุมบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันระบบวิจัยสาธารณสุขได้ตั้งไว้ทุกประการขณะนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดการประชุมวิชาการ30ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต to the next decade enhance resolve for life ณ บัดนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านดร.สาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคงต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อร่วมกันเปิดงานในวันนี้และขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านผู้บริหารต่างๆนะคะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเราจะขึ้นบนเวทีนะคะไปยังจุดที่เราเรียกว่า Infinity Mockup ตัวนี้นะคะจะเป็นการทำงานอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจุด Infinity นี้นะคะเราจะกดปุ่มนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะคะในการนับ5แล้วเรามาเปิดงานก้าวสู่ทศวรรษที่4กับสวรส.ไปพร้อมๆกันนะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตให้ท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะได้ขึ้นบนเวทีกันทุกท่านก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะคุณหมอเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะนับพร้อมๆกันนะคะจะเริ่มจาก5นะคะเดี๋ยวเรารอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะคะจะมีปุ่มกดอยู่บริเวณ2จุดนะคะคงต้องขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกับท่านผู้อำนวยการสวส.นะคะได้เป็นผู้ที่กดเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะเรียนเชิญค่ะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะเริ่มจาก5นะคะเราจะเปิดงานวันนี้ค่ะ5 4 3 2 1การเปิดงานประชุมวิชาการ30ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขค่ะสำหรับการเปิดงานในวันนี้ขอเสียงประมือดังๆจากทุกท่านด้วยนะคะร่วมเป็นเกียรติให้กับงานในวันนี้ด้วยกันนะคะก้าวสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต to the next decade enhance resolve for life ค่ะจะขออนุญาตให้ทางสื่อมวลชนได้เก็บภาพสักครู่หนึ่งนะคะขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะอาจารย์คะเราจะขออนุญาตทำบนเวทีถ่ายภาพ1ช็อตตรงนี้ก่อนนะคะในการอยู่ตรงนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยอยากให้ถอดหน้ากากได้ค่ะบนเวทีขออนุญาตนะคะอ๋อท่านรัฐมนตรีจันทร์รุตนะคะท่านบอกว่าถอดได้1ภาพค่ะขอบนเวทีนะคะดูขอเก็บม็อบอัพอินฟินิตี้ของเรานะคะขยับกลางเวทีนิดนึงนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำนะคะของสวส.ในการที่เราจะก้าวไปสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันนะคะ อาจารย์ยิ้มได้เต็มที่เลยค่ะยิ้มให้กับภาพวันนี้นะคะและที่สำคัญค่ะอย่างที่นำเรียนทุกท่านนะคะว่าเราจะถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งนะคะเป็นกรุ๊ปโฟโต้คงต้องขออนุญาตนะคะหลังจากที่เราเก็บภาพบนเวทีเรียบร้อยคงต้องให้ทุกท่านบนเวทีนะคะลงมาบริเวณด้านล่างด้วยแล้วก็เก็บภาพกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกดไลค์นิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์กดไลค์ค่ะยิ้มหวานๆได้เลยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะก้าวสู่ทศวรรษที่ 4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะอาจารย์คะอย่างนี้ค่ะขออนุญาตเราจะให้ช่างภาพขึ้นไปบนเวทีแทนค่ะแล้วเราจะถ่ายภาพลงมานะคะบริเวณด้านล่างนะคะอาจารย์เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่บริเวณด้านล่างกันนะคะถ้าจะขออนุญาตทุกท่านช่วยยืนขึ้นได้ไหมคะแล้วก็อาจจะขยับมาบริเวณตรงกลางนิดนึงนะคะอาจารย์ยืนด้านหน้าได้เลยค่ะแขกผู้มีเกียรติยืนด้านหน้าและขอความกรุณานะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนขึ้นค่ะเราจะเก็บภาพความทรงจำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะยิ้มได้นะคะภายใต้หน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะเราสายตาเราบอกอยู่แล้วว่าเรายิ้มนะคะเอาละค่ะเราจะเก็บภาพแรกเป็นภาพนิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะซึ่งพอเป็นภาพเคลื่อนไหวจะให้สัญญาณในการบกไม้บกมือทักทายคนทางบ้านด้วยนะคะเก็บหมดไหมคะให้ขยับไหมคะยังไงบอกได้เลยนะคะอาจารย์ยิ้มได้เลยนะคะสายตาเราบอกว่าเรายิ้มอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4ร่วมเป็นสักขีพยานเก็บภาพด้วยกันขยับมาใกล้ๆกันได้เลยนะคะถ้าภาพนิ่งแล้วบอกด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเก็บภาพนิ่งค่ะกดไลค์นิดนึงค่ะแต่ว่าเยี่ยมค่ะบกไม้บกมือได้เลยค่ะทักทายคนทางบ้านให้เรานิดนึงค่ะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะดูจากกล้องนะคะทุกคนทางบ้านจะเห็นแบบนี้เหมือนกันเห็นทุกคนเลยค่ะบกไม้บกมือกันได้เลยนะคะนี่เอากล้องชัดเจนมากวันนี้หน้าตาอิ่มเอมกันทุกท่านเลยภาพวิดีโอแล้วค่ะบอกมือให้นิดนึงค่ะบอกมือกันนิดนึงโอเคตบมือดังๆให้กับการจัดงานเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเราเปิดอย่างสมบูรณ์นะคะกับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4นะคะร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต to the next decade enhance research for life นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านดร.สาธิตปิตุเตชะนะคะท่านมีภารกิจนะคะที่จะต้องเดินทางไปอย่างที่นำเรียนทุกท่านค่ะว่าวันนี้มีการจัดงานหลายหน่วยงานนะคะและท่านก็ให้เกียรติกับพวกเราทุกคนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะขอบพระคุณท่านดร.สาธิตมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะซึ่งอย่างที่นำเรียนนะคะว่า30ปีที่ผ่านมาค่ะสวทศเนี่ยได้มีการทำงานวิจัยงานวิชาการสร้างองค์ความรู้ต่างๆหลายงานหลายชิ้นเรียกว่าถ้าจะให้นับตอนนี้ก็ไม่น่าจะนับได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นจะมีงานวิจัยต่างๆนะคะหลายงานทีเดียวค่ะเลยอยากจะประมวลนะคะมีการประมวลภาพเรียกว่าเป็นย่อฉบับย่อ30ปีทำให้เหลือใน8นาทีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะเราจะไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันนะคะวิดิทัศน์ชุดนี้นะคะก็ลองดูนะคะใน8นาทีนี้ท่านจะได้อะไรกลับไปด้วยความองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีนะคะกับชื่อชุดที่ว่าก้าวสู่ทศวรรษที่4ร่วมกันวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตเชิญชมวิดิทัศน์ชุดนี้ได้เลยค่ะถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของสวทศเนี่ยนะมันจะมีคนนั่งตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาจะปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขอีกสักรอบหรือยังบทบาทของการปฏิรูปในแต่ละด้านของงานทางสุขภาพเนี่ยมันมีนัยยะทางเจตนารมณ์เฉพาะของมันอยู่30ปีต่อไปนี้มันควรจะทำอะไรมันมีคำถามว่าระบบสุขภาพไทยในอนาคตควรจะเป็นยังไงก็เลยมีแนวคิดว่ามันน่าจะมีกลไกนะ ที่มามองสิ่งที่เรียกว่าระบบสุขภาพเชิงระบบแนวคิดสำคัญนี่ว่าเป็นหน่วยงานที่มาส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยระบบสาธารณสุขนะเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลและความรู้เนี่ยมาประกอบหรือว่าชี้นำการตัดสินใจเชิงนโยบายและการออกแบบระบบในอนาคตที่มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆสวส.ก็เป็นองค์กรซึ่งต้องมีพรบ.ของตัวเองนั้นก็จะมีการยกร่างพรบ.แล้วก็แน่นอนผู้ที่ยกร่างต้องขอแยกกล่าวถึงนะคือหมอสงวนกิติยารำพงศ์ที่เราทำให้เกิดกลไกสำคัญในระบบสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างกรณีของสปสช.เนี่ยก็คือปฏิรูปกระบวนการนะฮะจัดบริการโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่าการเงินการคลังเจตนารมณ์ก็คือว่าอำนวยให้เกิดบริการทางสุขภาพนะครับที่ประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่เข้าถึงได้ในกรณีของสส.เนี่ยเจตนารมณ์ก็คือเพื่อที่จะให้เขาเป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่าไปกระตุ้นให้กลไกอื่นๆในองค์คาพยพของสังคมเราหันมาทำงานในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นผลลัพธ์รวมของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือคุณภาพชีวิตสุขภาพที่ดีนะครับของประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับเพราะงั้นกลไกเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกของประเทศชาติสวส.เนี่ยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือปฏิรูประบบสุขภาพหลังจากนี้ผ่านมา30 ปีต่อไปนี้มันควรจะทำอะไรนะสวส.ควรจะจับมาว่าจะทำเชิงนโยบายอย่างไรที่จะทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยมีความคิดเชิงระบบสามารถวิจัยระบบได้ในปี 2535 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 โดยถูกกำหนดภารกิจและเป้าหมายสำคัญไว้อย่างชัดเจนในการสร้างและบริหารจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศภายใต้องค์ประกอบสำคัญในทุกๆมิติเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงประสิทธิภาพความเป็นธรรมตลอดจนความยั่งยืนของระบบตัวอย่างผลลัพธ์สำคัญของสวรส.ในวันนี้เช่นเกิดราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบบริการปฐมภูมิทั้งด้านประสิทธิภาพของระบบบริการและการเข้าถึงของประชาชนซึ่งนับเป็นบทบาทหนึ่งของสวรส.ในการผลักดันให้เกิดข้อเสนอแนวทางการถ่ายโอนรพสต.ให้แก่อบจ.อีกช่วงสำคัญของการระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาสวรส.ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและรองรับสถานการณ์เร่งด่วนการวิจัยแบบจำลองสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ถูกนำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและสบค.ตลอดจนพัฒนาเป็นมาตรการและรองรับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นโครงการรับยาที่ร้านยาช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดเวลารอรับยาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อลดการระบาดได้อย่างดีหนึ่งในแผนงานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สวรส.มุ่งสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความมั่นคงของระบบสุขภาพประเทศตลอดจนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางการแพทย์และนำไปสู่สิทธิประโยชน์ของคนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพเช่นโครงการทะเบียนประสาทหูเทียมทำให้ประเทศไทยมีระบบทะเบียนและการคัดกรองเพื่อการผ่าตัดที่มีคุณภาพช่วยผู้ป่วยด้านการได้ยินเข้าถึงการรักษาและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใต้แผนงาน Genomics ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการตรวจยีนมะเร็งเต้านมและเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในระยะ 5 ปีได้ถึง 84 ล้านบาท Genomics การแพทย์แม่นยำจึงนับว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศสวรส.ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้อมูลรายการและรหัสยามาตรฐานที่ช่วยให้รัฐบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาประชากรกลุ่มเปราะบางซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของประเทศวันนี้สวทศครบ30 ปีเราทราบดีถึงความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกของสังคมไทยโครงสร้างประชากรความรู้เทคโนโลยีความต้องการของพี่น้องประชาชนเราคิดว่าเราจะดำเนินการสิ่งที่เรียกว่าอนาคตศึกษาเพื่อจะพยายามประมวลปัจจัยทั้งหมดที่จะคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะมีข้อมูลส่งต่อให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถรับทราบทิศทางเหตุผลความจำเป็นและส่วนที่จะต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปสิ่งเหล่านี้อาจจะเรียกว่าการปฏิรูปนะครับซึ่งแน่นอนครับจะเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราจะมุ่งมั่นอย่างยิ่งครับที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นเช่นโครงการจีโนมิกไทยแลนด์ที่จะทำให้เราสามารถป้องกันรักษาแก้ไขโรคได้ตรงเฉพาะบุคคลเกิดความประหยัดเกิดความปลอดภัยและเกิดคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่ดีทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดระบบสุขภาพที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยตลอดไปครับทั้งหมดนี้คือ 30 ปีแห่งคุณค่าของเราคุณค่าของผลลัพธ์งานวิจัยสวรศที่นำทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศการเดินทางมาจวบจน30 ปีและการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของสวรศในครั้งนี้มิได้มีเพียงเรามีเครือข่ายเรามีเพื่อนภาคีร่วมหนุนเรามีคนร่วมขับเคลื่อนและเรามีคุณสวรศขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคีเครือข่ายการวิจัยที่ทำให้พวกเรามีวันนี้มีระบบสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดมา30 ปีเหลือใน8นาทีให้ทุกคนได้ร่วมชมกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก้าวต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะร่วมกันในวันนี้ด้วยนะคะที่จะต้องได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะและที่สำคัญค่ะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กล่าวเมื่อตอนช่วงพิธีเปิดไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะความหลากหลายความแตกต่างของแต่ละท่านนี่แหละค่ะที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้เกิดงานวิชาการเกิดความเชื่อมโยงกันและที่สำคัญค่ะความแม่นยำต่างๆนะคะจะทำให้เกิดทฤษฎีที่สามารถเป็นข้อมูลสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนคนไทยของเราได้นะคะและที่สำคัญต้องบวกกับทักษะของความเป็นคนไทยของเราด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กล่าวไว้นะคะและที่สำคัญหลายๆคำถามค่ะกับทั้งผู้บริหารอดีตผู้บริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้กล่าวไว้ในวีดิคัสด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะร่วมเดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่ 4ไปพร้อมๆกันค่ะ